ไปกันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับที่นี่จัดการประชุมนานาชาติไลแมกนะครับเรื่องพูดูประตูแห่งมิตรภาพและโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ3ประเทศที่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นางฉัดพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้การต้อนรับคณะท่านมุขมนตรีรัฐมอและรัฐเกลียงสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมา ท่านเจ้าแขวงหลวงพระบางและแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่มาเยี่ยมเยือนร่วมประชุมนานาชาติไลแม็กเรื่องภูดูประตูแห่งมิตรภาพและโอกาสการประชุมในครั้งนี้มีคณะผู้เข้าร่วมประชุมจาก3ประเทศร่วมกันได้แก่ประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมาซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมอิมพิเรียลผูแก้วรีสอร์ทอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ โดยมีนายบัณฑิตเทวีทิวารักผู้วาราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นผู้กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมของจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านของผู้วรารัชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่าจังหวัดเพชรบูรณ์มีศักยภาพในการใช้พื้นที่สําหรับเกษตรกรรมมีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลายมีระยะทางไม่ไกลจากเมืองหลวงเหมาะสมเป็นศูนย์กลางขนส่งภูมิภาคมีพื้นที่ป่าอุทยานและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่ติดอันดับของประเทศ อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาค้ออุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและภูทับเบิกมีประเพณีหนึ่งเดียวในโลกได้แก่ประเพณีอุ้มพระดำน้ำแหล่งท่องเที่ยวโบราณาคดีได้แก่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสินค้าเรื่องชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ได้แก่มะขามหวานและไก่ย่างวิเชียรบุรีสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะครับนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีภายใต้แนวคิดการพัฒนาในรูปแบบของอีคโนมิคคอริด or จะทําให้เรามีความใกล้ชิดกันมากขึ้นมีความร่วมมือแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนําไปสู่การพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ3ประเทศให้มีความกินดีอยู่ดีมีความสุขความสงบสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน